สวัสดีครับผมสวัสดีแม่เอฟซีนะครับผมสวัสดีกับช่วงการทำงานช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้กระหมื่นก็กำลังเดินเข้าหมู่บ้านนะครับก็ทีมงานของเรานะครับผมพอดีผมเอารถมาจอดนะครับผมนี่มาจอดก็ให้พี่กบุญชูขึ้นเจอ้วนมารอนะครับผมครับมาถึงก็เราจะเปลี่ยนกันนะครับผมร้องทำไมเป็นไรร้องทำไมไปครับก็เปลี่ยนพี่ก็มาชูเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นบนหลังขมืนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดินเรื่อยๆครับแม่เอฟซีอาจจะเห็นมองเห็นข้างหลังอาจจะเป็นภูเขานะครับผมแต่คนละลูกนะครับผมภูเขาคนละลูกที่อยู่กับช้างป่านะครับผมดูวิวสวยงามมากเลยครับผมบรรยากาศตอนช่วงบ่ายนะครับผมวิวสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เดินเข้าหมู่บ้านแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนไปไหนกันหมดนะครับผมมันก็เห็นคุณยายกับหลานนะครับผมครับขับซาเล้งมาพาดูช้างแต่ก็ไม่อยู่ใกล้นะครับอยู่ห่างๆครับผมเจอกล้วยแล้วครับมาเลยคุณแม่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเข้ามาเลยมาเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวครับครับขอบคุณครับกินได้ครับกินได้เก็บเอาเก็บขอบคุณครับนะครับต่อครับผมนะครับวันนี้ดูวิถีชีวิตช้างทัวร์ของเรานะครับเงียบเหงากันมากๆเลยนะครับผมทั้งช้างทั้งทีมงานของเรานะครับผมก็อยู่ครบนะครับผมไม่มีใครออกมานี่นะคะคุณยายกลัวนะคะบอกให้ลูกๆหลานๆวิ่งเข้าในบ้านหมดเลยนะคะแม่ๆก็คือคุณยายอาจจะได้ดูข่าวนะคะแม่ๆดูนี่นะคะเข้าไปในบ้านเลยนะคะแม่ๆแต่ก่อนนั่งอยู่หน้าประตูบ้านตรงที่คำเหมือนยืนนะคะพอเห็นช้างเรามาบอกให้หลานถอยนะคะให้ถอยออกจากช้างนะคะแม่ๆทุกคนก็หวาดกลัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าข่าวจะออกทุกช่องเลยนะคะแม่ๆไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เลยแล้วก็ไม่กล้าแม้แต่จะเอาข้าวมาให้ขมื่นกินนะคะแม่ๆวันนี้ขมื่นของเราอดเลยนะนี่นะคะแม่อยู่ในรั้วบ้านอย่างนี้เลยนะคะขมื่นก็งงนะคะแม่วันนี้เป็นอะไรนะไม่ได้กินข้าวเหนียวขมื่นก็เลยขอแวะข้างทางนะคะกินหญ้าเติมพลังนะคะวันนี้สงสารเจ้อ้วนนะคะสงสารขมื่นจากใจนะคะแม่ๆวันนี้นะคะปกติแล้วจะมีหมู่บ้านที่เขาโอ้ขมื่นบอกไม่มีใครสนใจขมื่นบอกว่าขอน้ำคุณยายเที่ยวไว้รดน้ำผักเล่นหน่อยนะนี่นะคะไม่มีใครสนใจไม่มีใครกล้าออกมาคำหมื่นบอกว่าขอคุณยายแล้วนะคะน้ำนะคะขอเล่นน้ำเงียบเหงายิ่งกว่าอะไรก็มีผู้คนนะคะแม่ๆแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกมา
คุณยายหลบๆซ่อนๆอยู่ตรงไหนออกมาน้อยเดินแบบไม่มีอะไรนะคะแม่แต่เด็กๆนะคะแม่ๆก็อยู่แบบห่างๆจากน้องช้างของเรานะคะขวัญตรงก็เรียกหาคุณยายนะคะให้คุณยายออกมาขมืนคุณยายไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบออกมาเลยค่ะขวัญตรงบอกคุณยายไม่ต้องแอบไม่ต้องหลบๆไม่ต้องซ่อนๆนะคะออกมาหาขมืนน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีผู้คนนะคะแม่ๆมีผู้คนแต่เขาไม่ออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็อยู่ข้างในนะคะแม่ๆไม่มาสนใจช้างเลยวันนี้แม้แต่พี่ขวัญบุญชูเองก็ไม่ได้ขายวัตถุมงคลนะคะเพราะว่าคุณยายก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านนะคะวันนี้ขมืนจะได้กินกล้วยสักหวีจะได้กินข้าวสักปั้นไหมเนาะโอ้เจอคุณน้าแล้วนะคะเจอคุณน้าผู้ใจดีแล้วนะคะได้กินกล้วยแล้ว1หวีนะคะนี่นะคะถ้าตรงไหนที่เขาไม่กลัวก็คือเขาอาจจะไม่ได้ดูข่าวนะคะแม่แต่ที่ตรงไหนที่เขาเรียกลูกหลานเข้าไปในหมู่บ้านคือที่ตรงนั้นเขาดูข่าวนะคะพี่ควานบุญชูก็ไม่มีสถานีจอดเจ๊อ้วนก็ไม่มีสถานีจอดนะคะสู้ต่อไปนะคะมือนก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะคะแม่ที่เราออกทำงานนะคะถ้าไม่มายังไงเราก็จะพาขมืนออกพักนะควันต้องเพราะว่ามันเงียบเหงาเหลือเกินนะคะเดินมาจนจะรอบหมู่บ้านเพิ่งได้ทานกล้วยครึ่งหวีเนาะไม่เต็มหวีด้วยนะคะครึ่งหวีนะคะแม่นอกนั้นก็ไม่มีใครออกมาเลยพี่ควันบุญชูเข้าไปขายแหวนได้ขายไหมโอ้ไม่เลยอย่างก็จะไม่ได้เข้าหมู่บ้านเนาะควันตงเราเดินนอกทุ่งนะครับตอนนี้แต่ละหลังนะคะก็จะปิดบ้านมิดชิดอย่างนี้เลยนะคะแม่เจ๊อ้วนวันนี้ได้เดินในหมู่บ้านหรือว่าเดินนอกทุ่งเนาะเหนื่อยไหมคะมื้นเขาบอกว่าย่านนะคะแม่เขาบอกว่ากลัวกลัวนะคะโอ้ขมืนบอกว่าอย่ากลัวหนูไม่รอดก็เอาข้าวเหนียวเอากล้วยมาให้ขมืนขนาดดูแหวนกับพี่ควันบุญชูนะคะยังไม่กล้าออกมาข้างนอกเลยนะคะแม่ๆดูนะคะวันนี้นะคะไม่ได้สงสารแค่ขมืนนะคะสงสารควานของเราด้วยนะคะแม่ๆกลัวถึงขั้นไม่กล้าออกมานะคะนี่นะคะดูแต่ในบ้านนะคะยืนมองดูอยู่แบบห่างๆนะคะแม่เงียบจนแบบนี้เลยนะคะแม่ๆจนขมืนเดินแบบไม่มีที่จอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีผู้คนนะคะมีผู้คนอยู่บ้านแต่เขาไม่กล้าออกมานะคะวันนี้เจ๊อ้วนของเราคงเหนื่อยนะคะแม่ปกติช่วงเย็นจะคึกคืนนะคะเพราะว่าผู้คนเข้าในหมู่บ้านเพราะว่าขนาดที่เราเข้าอยู่ตอนนี้ประมาณ5 โมงครึ่งแล้วนะคะแม่ๆคือค่ำแล้วนะคะแต่ก็มีผู้คนแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ทุกคนก็ส่งเสียงร้องเรียกบอกว่ากลัวๆนะคะ
ควานโต้งก็เรียกคนออกมาก็ไม่มีใครออกมาพี่ควานบุญชูก็ไม่ได้ไปไหนน้องภัยกับพี่ควานบุญชูก็อยู่ข้างๆเจ๊หมื่นอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีใครได้จอดเดินช้าแล้วก็แล้วเดินเร็วแล้วก็แล้วนะคะควานโต้งออกไปพักเถอะน้องภัยบอกว่าจะพาออกกันออกไปพักแล้วนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราก็หันหน้าจะไปขึ้นรถนะคะแม่ๆคือมันยังไม่ค่ำเราก็จะพักแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศในหมู่บ้านมันเงียบเหงานะคะเรียกถามใครก็ไม่มีใครกล้าออกมาคุณยายก็อยู่ในบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะคะโอ้มีคุณตาท่านนึงบอกว่าเดินสวยนะคะคุณตาผ่านๆก็กลัวนะคะวันนี้นะคะแม่ๆก็จะประมาณนี้นะคะที่แม่ๆหลายๆท่านก็เป็นห่วงทีมงานแล้วก็คำหมื่นว่าเป็นยังไงนะคะน้องภัยเองก็ได้ถ่ายคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาพ่อๆแม่ๆ FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ